เนี่ยเชิญท่านลงมาเร็วระวังความปลอดภัยให้ด้วยนะครับเชิญท่านครับลุงลงโอเคครับมีคนแอบมองอีกแล้วมีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายไปดูก็สามารถครับแอบถ่ายมันมีคนแอบมองกูอยากใส่เดี่ยวกับเฮียนี่กูอยากใส่เดี่ยวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตตลาดซับหน้ามันหาซ่าอุ้ยเฮียเป็นคนทิ้งขยะอีกกูก็ผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้ครับผมก็แบบว่าใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าผมอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาแบบว่าตามความฝันของตัวเองในวัยเด็กนะฮะว่าไงนี่ก็เด็กขับรถผมเองนี่เด็กขับรถผมเองฮะวันนี้เป็นวันโอเพนเฮาส์วันสุดท้ายเนี่ยก็คือโอเพนเฮาส์วันเสาร์นะฮะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรผมก็แบบว่าต้องเป็นแบบมาทำหน้าที่เป็นแบบแขกรับเชิญอะไรเงี้ยซึ่งก็หลายปีผมก็เป็นมาแล้วครับก็คือคนดังก็ทำได้แล้วครับส่วนคนรวยก็แบบว่ายังรวยไม่สุดเลยครับทุกคนว่าแบบว่ายังไม่มีบอดี้การ์ดยังไม่มีรถสปอร์ตอะไรอย่างงี้ใช่วันนี้ก็แบบว่าวันนี้ผมก็จะเป็นคนรวยที่มีชื่อเสียง1วันนะครับทุกคนก่อนชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยและใครที่กด Subscribe แล้วก็ ใครที่กด Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งก็สามารถรับเงินได้ที่ผมคนละ500นะนี่ไม่ได้พูดจริงนะซึ่งแน่นอนว่าคนรวยต้องมีอะไรรถสปอร์ตรถสปอร์ตใช่ไหมผมจะเสกให้แบบว่ามีรถสปอร์ตหลังผมตอนนี้แล้วป่ะเป็นไงซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ซ่าเราเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเล่นหรือเปล่านะฮะมาดูว่าใช่รถผมจริงหรือเปล่ารถใครวะมึงเราเล่นรถผมเองฮะคันนี้นะผมซื้อมาจากพี่แชมป์300กาลาดนะฮะก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็กดพอดวิดีโอแล้วก็ไปกดซับสไครต์พี่แชมป์300กาลาดด้วยเขาไม่ได้ผมยืมรถนะรถผมเลยคันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาประมาณแบบ80ล้านบาทโฆษณาแล้วก่อนแล้วกันหลังจากที่เราซื้อมาได้ประมาณวินึงนะความพิเศษของรถคันนี้คือ Lotus Elise นะฮะนี่มาดูหน้าตาน่ารักมากเลยนะฮะรถที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถสปอร์ตไลท์เวทนะไลท์เวทคือน้ำหนักเบามากๆคันนี้น้ำหนัก800โลทั้งคัน800โลนะรวมเครื่องแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเบามากๆแล้วดูความสูงก็เมื่อเทียบกับเอวผมก็อยู่คันนี้คือมันเตี้ยมากๆทุกคนก็ดูป้ายด้วยครับอันนี้ป้ายผมเพิ่งไปประมูลมาเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวลองไปขับดูแล้วมาเดี๋ยวลองไปขับดูสักรอบหนึ่งนะก็นี่อ่ะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันขาดไปอย่างนึงคนรวยต้องมีอะไรนะบริการใช่ฮัลโหลแม่คือตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยแม่ช่วยส่งแบบว่าบริการสัก2คนให้ผมได้ไหมครับขอขับบิ๊กไบค์มาแล้วกันอ่ะ2คนนะโอเคครับแม่เดี๋ยวผมรออยู่หลังมอกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะไปงานต่อที่โอเพนเฮาส์ครับโอเคครับรีบมานะครับแค่นี้แหละครับDon't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about Telling me I should do this, telling me I should do that Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back They will knock me off track, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinkingLately I'm living in fear, wondering what if the end is so near All of this shit going on, the shootings are strong One shot to the head and I'm gone I'm losing control but I can't let it go Cause I'm trying to get more and I've been in the moment I've been in the zone and I'm moving alone I don't pick up the phone when my family call I've been doing it wrong and I don't know what's happening Trying to get what I've just been imagining Getting close and I've just been examining All of the fake shit the game has been passed Come on, come on, come on เคลียร์พื้นเลียโอ้อากาศมันร้อนจริงๆเลยวันนี้จะใช้ท่านลงมาเร็วระวังความปลอดภัยให้ด้วยนะครับจะใช้ท่านครับลงโอเคครับได้ปะได้ครับแบบนี้ได้ครับทำงานดีทำงานดี
โอ้ยซับเปลี่ยนแล้วไม่ได้โอ้ยมันคนละที่กันใจเย็นอันนี้จะไปไหนเนี่ยโอ้ยรู้สึกร้อนมากเลยวันเนี้ยร้อนเหรอครับร้อนมากนี่ครับคือบังแดดให้ครับเอาบังแดดเอาบังแดดบังแดดอันนี้จะไปไหนเนี่ยผมต้องมีงานทำอะไรบ้างในท่านวันนี้ในท่านมีภารกิจจะต้องไปขึ้นเวทีใช่ไหมครับอ๋อขึ้นเวทีใช่ครับเราก็จะคุมตัวในท่านไปโดยปลอดภัยถึงเพราะว่าเป็นดาราต้องพาตัวไงคุมไงคุมไงคือในท่านนะครับรวยมากๆเราต้องมาคอยคุ้มกันวันนี้คือแบบรวยมากเลยครับในท่านเราเป็นหนึ่งวันไปครับในท่านโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปกำลังไปบอกว่างานอีเวนต์วอสองดูทางขวาเป็นบริการผมเองบริการผมเองดูทางซ้ายวอวอหนึ่งเรียกวอสองก็คือแบบว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปอีเวนต์ข้างในใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าแต่ละบูธมีอะไรมึงก็ถือปืนนะเขาไม่ให้พกปืนมาในที่สาธารณะครับมีคนแอบมองแล้วครับเออมีคนแอบมองครับเฮ้ยอันตรายอันตรายอันตรายเขามีปืนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเช็คความปลอดภัยก่อนรถมีระเบิดเปล่าไม่มีติดอยู่ฟิวเมื่อกี้ใช่เราอยู่ใช่เหรอใช่ผมหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเล่นใหญ่เกินคนเยอะมากงงบริการโอ้โหรู้ไหมว่าผมมีจริงแล้วมึงชนนายท่านทำไมอ่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเจนก็จะพาไปห้องรับรองอันนี้ก็คือห้องรับรองที่ศิลปินมาเหรอใช่ค่ะขอแยกห้องนะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวเซ็นนอกห้อง ไหนอะทำไมห้องมันไกลจังเลยอะปวดขาแล้วนะซาคานไหมเข้าไปมีขนมอร่อยๆให้กินสวัสดีห้องมันเล็กไปหายใจไม่ออกอันนี้ก็เป็นอาหารว่างเหรอขนมกล้วยหอมช็อกชิพแบบแท่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เราออกอีเวนต์กันดีกว่านะทุกคนไปได้ชั่วโมงละ8ล้านทุกคนตอนนี้ก็เราก็กำลังจะไปไหนครับสตูดิโอ3ค่ะเราจะไปทำอะไรวันนี้พิซซ่าไปเป็นแขกรับเชิญให้กับภาคบอร์ดแคสติ้งใช่ปะไม่ใช่ค่ะมันก็ที่ขายคนเยอะมากสี่อ่ะจะเป็นใครคนเยอะมากปะเป็นไงบ้างครับน้องเมื่อกี้สนุกไหมสนุกใช่ไหมอุ้ยน้องไม่ดูคนนี้อ่ะน้องไม่ดูคนนี้หรอว้าวดูสิดูดิเข้ามาก็มีคนกรีดแล้วอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็กำลังจะทำอะไรล่ะครับสวัสดีวันนี้เยอะมากเลยวันนี้นั่งโอเคอธิบายเกี่ยวกับงานโอเพนเฮาส์เลยครับโอเพนเฮาส์ของบอร์ดแคสติ้งปีนี้พี่โยโมดกับพี่จัสเรลเราเน้นในส่วนของการหาแพชชั่นและวันนี้เราก็ได้เลือกพี่พิซซ่ามาเพราะว่าเขาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้เฮ้ยเพราะว่าเขามีดีหนึ่งเลยยังไงหล่อสองเลยรวยสามเลยมีความสามารถเพราะว่าตอนนี้ช่องของเขากำลังมุ่งสู่ทะยาน2ล้านซับสไครบ์แล้ว4ล้านก่อนแรงข่าวจากไหนคะเฮ้ยไฟแกงตอนนี้ 1.4 แล้วไงฉันขอให้นายได้ 2.2 ล้านแล้วโอเคไหมจบงานนี้จะได้2ล้านเลยเมื่อกี้เราค้างเรื่องเอาเป็นข่าวกันอยู่แล้ววันนี้ได้เกียรติเป็นเกลียดเป็นอย่างมากได้เกลียดเป็นเกลียดจริงๆที่ได้พี่โมโตพาซาพี่วิซ่าเนี่ยมาถึง2ปีเลยถึง2ปีซ้อนงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าขึ้นไปเนี่ยคนจะน้อยขนาดไหนเนาะและที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนุ่มยูทูบเบอร์หน้าหล่อซึ่งในช่อง channel YouTube ของเขาเนี่ยมีคนกด subscribe ถึง 1.4 ล้านถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพิซซ่าโมโตพาซ่าครับทำไมมีแต่คนที่บริการผมเนี่ยโอ้โหบริการให้ลุงหล่อนะครับเลยนะแย่งสิทธิก่อนกับก็อยู่กับพี่ซ่าโมโตพาซ่าสวัสดีครับI'm sorry.
แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ครับเดี๋ยวเราล็อกคุมตัวในท่านครับวางในท่านเบียดเกินเบียดเกินมึงเบียดเกินกูท่านครับถ่ายอะไรครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปตอนนี้เรามีบอดี้การ์ดส่วนตัวนะครับลุยครับลุยเฮ้ยสนใจถามใจครับใจไหมครับสนใจไม่สนใจไม่สนใจทำไมใหญ่ท่านไม่สนใจเลยครับช่วงนี้เป็นแบบว่าความดันขึ้นเนี่ยไม่ค่อยสนใจครับอ๋ออย่างนี้เองใช่ใช่ในท่านใช่ในท่านไม่สนใจมีคนแอบมองอีกแล้วเฮ้ยมีคนแอบมองวันนี้มีบอดี้การ์ดเลยมีบอดี้การ์ดครับบอดี้การ์ดส่วนตัวเลยเฮ้ยไปแล้วนะครับมีคนแอบมองเราเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ใช่มีคนแอบมองอีกแล้วครับยิงทิ้งหมดเลยนะยิงทิ้งหมดเลยนะมีคนแอบมองอีกแล้วมีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายไปดูเฮ้ยเฮ้ยถ่ายก็สามารถครับพี่ดิบแอบถ่ายได้แล้วครับแต่ตอนนี้ผมครับลูกนี้ติดบาทครับเออติดสัญญานะครับใช่ครับติดสัญญานะครับถ่ายไม่ได้นะครับมาเร็วมีคนแอบดูอีกแล้วมีคนแอบดูอีกแล้วกันอยู่หรือว่าไม่กันกันอยู่มันมีคนแอบมองกูอยากใส่เดี่ยวกับเฮียนี่กูอยากใส่เดี่ยวคนซื้อหนึ่งสองสามแฉในท่านโอ้โหเมื่อยไหมครับเมื่อยมากเมื่อยนะครับในท่านเราไปดูตรงนู้นไหมไปเหมือนมีคนแอบถ่ายเราไม่มีคนแอบถ่ายเรามีคนแอบถ่ายอีกแล้วมีคนแอบถ่ายอีกแล้วคนนั้นคนแอบถ่ายมีแต่คนแอบถ่ายอ่ะตอนนี้รู้สึกแบบในท่านปวดท้องในท่านปวดท้องมากปวดท้องโอ้โหห้องน้ำแรงดูแลในท่านห้องน้ำก่อนให้เคลียร์ไว้เคลียร์ดูให้ดีนะไม่ดีครับปิดประตูดิสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้บรรยากาศใกล้อยู่แล้วดีๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณบรรยากาศจากท่านพ่อที่มาจากบริษัทแฝดสยองนะที่ข่าวทำ YouTube ด้วยนี่ใช่ครับใช่ครับทำช่องอะไรช่องอะไรช่องแฝดสยองครับก็จะลงคลิปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับลงคลิปครับครับผมเดี๋ยวติดตามดูด้วยนะครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้จักใช่ครับไม่รู้จักกูครับขอบคุณกด Subscribe ด้วยนะวันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบคนรวยที่มีชื่อเสียงนิดนึงเป็นไงบ้างครับวันนี้มึงออกจากบทบาทก่อนออกจากบทบาททั้งหมดเลยวันนี้แบบจะบ่นไม่บ่นร้อนอ่ะว่าครับเอาจากบทบาททั้งหมดเลยอ่ะมันเหมาะสำหรับกูมากเลยวันนี้ก็สนุกแล้วโอเพ่นครับวันสุดท้ายคนเด็กเยอะเด็กเยอะใช่เยอะอยู่เดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าก็ฝากมาด้วยที่มหาวิทยาลัยกลางทุ่งกรุงเทพเออนั่นแหละก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมและที่สำคัญนะฮะรถคันนี้พรีเซนต์หน่อยคันนี้ก็คือ Lotus Elise นะฮะราคา2ล้านต้นๆเท่านั้นเองครับสนใจก็ติดต่อมาที่ LINE ข้างล่างนี้เลยปึ้งเพราะว่าผมขายอยู่อะครับแต่ว่าให้พี่แชมป์เป็นนายหน้าเฉยๆนะครับพี่แชมป์ที่ขายรถมาให้ผมเนี่ยเค้าก็ทําช่อง YouTube ด้วยใครดูตอนนี้ก็กดซัพพอร์ตไว้แล้วก็ไปกด Subscribe ให้พี่แชมป์กันด้วย300กะรัตไลค์เดี๋ยวผมขึ้นให้งั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แสงกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับจบ